สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube พีก่กันนมแม่ค่ะแล้วก็ทิกตอกพีก่กันนมแม่นะคะวันนี้พีก่กันมารายให้ความรู้นะคะแลยเราจะมารา์ในเรื่องของพฤติกรรมลูกกันเนาะเรื่องของส2สองวิธีจัดการนะคะกรณีที่ลูกเราเนี่ยซนดูไม่ดิ่งหรือกรณีที่เป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซตร์รามาชแนลนะคะของของกลุ่มง,งานจิตเวชนะคะนี่เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคะ่ะ สองวิธีจัดการนะคะในเด็กสมาธิสั้นคือคำแนะนำเนี้ยมันอยู่ในคู่มือดูแล f. เด็กที่เป็นสมาธิสั้นแต่คำแนะนำของคุณหมอคือบอกว่าก็สามารถนำมาใช้ในเด็กทั่วไปที่ไม่ค่อยนิ่งโซนอยู่ไม่นิ่งนะคะได้นะคะก็เลยคิดว่าอ่ะเผื่อคุณแม่ท่านใดมีลูกที่มีสมาธิสั้นหรือว่าโซนอยู่ไม่นิ่งก็จะได้ฟังไปนะคะคือต้องบอกนิดนึงว่ากลุ่มเด็กที่ซนอยู่ไม่นิ่งหรือว่าสมาธิสั้นเนี่ยเราต้องค่อนข้างใช้เทคนิคมาก กว่าในเด็กปกตินิดนึงนะคะในการที่จะเอาเขาให้อยู่นะคะวิธีการแรกค่ะตั้งนาฬิการหรือว่าตั้งเวลาค่ะต้องต้องให้ตั้งเตือนให้นาฬิกาเนี่ยตั้งเตือนตามความเป็นจริงนะคะอ่าเช่นเมื่อถึงเวลาต้องไปอาบน้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําการบ้านเมื่อถึงเวลาที่ต้องกินข้าวค่ะโดยหานาฬิกามาตั้งแล้วก็ให้เขาเห็นในตําแหน่งที่เขาเห็นชัดเจนตัวเลขชัดเจนนะคะในกรณีที่เด็กดูเวลาเป็นนะคะ เด็กดูเวลามันเป็นก็ชี้ให้ดูตัวเลขนะคะว่าเดี๋ยวเข็มสั้นจะถึงเลขนี้นะคะหรือจะใช้เป็นแบบนาฬิกาปลูกหรือจะใช้เป็นแบบถ้าเวลาแป๊บๆเนี่ยพี่เก่งก็ชอบมากเลยนะเคยเห็นนาฬิการายใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะนาฬิการายใหญ่ๆอะค่ะอันนั้นก็นํามาใช้ได้นะแล้วมันดูแบบมีแบบกิมมิกเนาะมันทําให้รู้สึกว่าลูกแบบเอออยากทาตามอะไรอย่างเงี้ยแนะนํานะคะ2ค่ะเขาบอกว่าอาจารย์หมอแนะนําว่าให้ชมแบบปืนไวค่ะหัดให้เราเนี่ยเป็นคนชมแบบ สั้นๆและทันทีทันใดนะคะที่เขามีพฤติกรรมที่ดีหรือว่าเหมาะสมทําตามที่เราพูดหรือทําตามที่ตกลงคะ่ะอาจจะเป็นคําชมกอดนะคะแม่ภูมิใจในลูกจางแม่ดีใจจางที่ลูกทําทันทีที่นาฬิกาเตือนนะคะแม่ดีใจจางลูกถึงเวลากินข้าวแล้วลูกลุกขึ้นไปกินข้าวเลยอะไรแบบนี้ค่ะชมทันทีนะคะ 3. ค่ะเน้นเทคนิคชมชมและก็ชมค่ะ คือการชมมันจะทําให้เด็กกลุ่มที่เขาโซนหรือไม่อยู่นิ่งเนี่ยเขารู้ได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เขาทํานะคะต้องชมบ่อยกว่าเด็กทั่วไปในเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อให้เขาได้ทําพฤติกรรมแบบถูกต้องและทําไปเรื่อยๆนะคะชมเมื่อเขาทําถูกแล้วนะคะ4ค่ะทําตัวเป็นเครื่องจ่ายรางวัลง่ายๆนะคะในกรณีนี้ค่ะคือในเด็กอ่า เด็กกลุ่มที่พสมาร์ทิซ่าเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเขาต้องการรางวัลมากกว่าคำชมลอยๆนะคะ,ะรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งง่ายๆก็ได้นะคะเช่นการกอดการจบูบลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นคือต้องบอกว่าสายสัมพันธ์แม่กับลูกพ่อแม่กับลูกเนี่ยต้องแน่นแฟนนิดหนึ่งเราต้องเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเขาถึงอยากได้การกอดจากเรานะคะอันนี้คือพี่เกณฑ์ก็เห็นผลในลูกตัวเองด้วยนะไม่ต้องรางวัลอะไรยิ่งใหญ่คะ่ะ เดี๋ยวซักถึงเท้าเสร็จเดี๋ยวแม่จะกอดหนูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือบอกแบบนี้ค่ะเนาะายรางวัลหรือว่าจ่ายรางวัลอาจจะเป็นแบบสิ่งเล็กๆนะคะก็ได้นะคะที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสักเช่นอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมติว่าลูกทําตามกติกาเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องทําอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นเลโก้ Lego ด้วยกันแค่เนี้ยเขาก็ดีใจแล้วเป็นรางวัลเพราะว่าเขาอยากให้แม่เล่นกับเขานะคะ ข้อที่5เปลี่ยนรางวัลบ่อยๆอเด็กบางทีก,ก็เบื่อนะคะไอ้ะอะเอะไรก็กอดอย่างเดียวนะคะก็ถือพยายามใช้ให้มันหลากหลายรางวัลหมุนเวียนกันไปนะคะ,ะหรืออาจจะให้เขาแบบพูดถึงรางวัลที่เขาอยากได้ถ้าอะไรที่มันดูชาเลนจ์นิดนึงดูแล้วเขาจะทําสําเร็จยากเนี่ยเราก็ต้องมีรางวัลที่มันท้าทายขึ้นอาจจะอาจจะต้องลงทุนกับซื้อของเล่นที่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้นะคะให้บ้างนะคะคือต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ รางวัลเนี่ยมันต้องมันต้องอะไรอะ่ะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราอยากให้เขาทําด้วยอย่างที่พี่แกนบอกถ้าพฤติกรรมหรือว่างานที่เราอยากให้เขาทําอันนั้นมันยากมากเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลที่มันเหมาะสมนิดนึงนะคะเหมือนจ่ายค่าแรงให้คุมค่าแรงนะคะหกค่ะลงมือนะคะทําทันทีอย่ามัวแต่พูดประชดหรือเน็บแนมนะคะ,ะเด็กสมาธิสั้นนะคะมีปัญหาในการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ ไม่ใช่ความไม่เข้าใจนะคะแต่เขาเนี่ยยิ่งพ่อแม่พูดยาวอะไรมากเขาก็ไม่เข้าใจหรือพ่อแม่เป็นพูดเป็นชดเน็บแนมเขาก็ไม่เข้าใจคะ่ะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคะ่ะทําให้ลูกในทำงานช้าลงพูดสั้นๆง่ายๆทําทเสร็จให้รางวัลชมเชยจบคะ่ะเจ็ดแสดงออกในทางบวกคะ่ะบอกสิ่งที่เราอยากให้ทำในในเชิงบวกนะคะคิด เราอาจจะต้องคิดก่อนพูดนิดนึงเพราะว่าคาพูดเชิงบวกบางทีมันต้องมันมันถ้าเราไม่เคยทําบ่อยบเนี่ยมันทีมันต้องคิดมันถึงจะออกมานะคะอะพูดในเชิงบวกอย่าไปพูดห้ามอย่าไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ต่อต้านสิ่งที่เราพูดเช่นเราบอกว่าเดินเบาๆหน่อยอย่างเงี้ยแทนที่จะบอกว่าออย่าเดินเสียงดังก็บอกว่าเนี่ยหนูลองเดินเบาๆซีอะไรอย่างเงี้ยให้พูดแบบเป็นเชิงบวกเป็นอย่าเป็นอย่าไปอย่าห้ามไม่นะคะ 8ค่ะจงเตรียมพร้อมค่ะคือเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องเก่าหรือเรื่องซ้ำๆเดิมๆนะคะอ่าเราต้องอย่าเบื่อนะคะอย่าเอาแต่เบื่อล่วงหน้าต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะก็คือต้องทำข้อตกลงไว้2ถึง3ข้อนะคะฟังให้เด็กฟังแล้วให้เด็กพูดย้ำนะคะตั้งรางวัลหรือชมเชยเล็กๆน้อยๆทันทีที่ทำได้นะคะเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนบางทีคิดไม่ออกนะคะอ่า ส้งการลงโทษไว้ถ้าทําผิดข้อตกลงนะคะพอถึงสถาน,นก,การณ์จริงเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะเขาจะได้ทดําดีแล้วก็ทําตามที่เราบอกนะคะ,ะให้รางวัลหรือลงโทษทันทีถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีนะคะให้รางวัลทันทีถ้ามีพฤติกรรมดีลงโทษทันทีถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีนะคะเก้าต้องระลึกอยู่เสมอว่าลูกของเราเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะหยุดตัวเองได้ยาก หรือบางคนเนี่ยคือหยุดไม่ได้เลยนะคะเราต้องช่วยเขาหยุดนะคะเพราะว่าคือทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะปัญหาเหล่านี้เนาะก็คือต้องห้ามล้อเลียนเขาด้วยนะคะคือเข้าใจเขาอะค่ะเข้าใจเขาว่าเขาเขามีปัญหาอยู่เราเข้าใจปู่ะเราจะใจเย็นและและปรับมือกับเขาได้ดีนะคะต้องให้เวลาในการปรับตัวเนาะสิบค่ะเรื่องแต่เรื่องที่สําคัญนะคะ ที่เราจะจํากัดเขาอย่าไปต่อยแยนะคะกับเรื่องที่เล็กๆน้อยน้อยมึงทีเราไปห้ามหรือตั้งกติกากับหลายเรื่องมากเกินไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่าโหชีวิตม,มันหลายเรื่องจนเขาไม่ทําเลยะค่ะเหมือนเราเบินเอาอย่างนี้เนาะเด็กเหมือนกันเราเลือกเอาเฉพาะเรื่องที่สําคัญะค่ะเรื่องนอนเรื่องกินอันนี้พี่คิดว่าสําคัญนะคะอะไรที่เป็นอันตรายอันก็สําคัญะค่ะข้อสิบสองถ้าเข้าใจแล้วเราต้องเออข้อสิบเอ็ดก่อนนะคะ หยุดโทษตัวเองหยุดโทษเด็กบางทีพ่อแม่เนาะพอลูกเกิดอาจจะแค่ลูกเป็นโรคสมาธิสัน้นบางคนก็มัถึงน,นั้งคิดแล้วเป็นเพราะเราหรือเปล่าเราเลี้ยงเขายังไงตอนท้องเราดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าโทษตัวเองวนไปอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะคะแล้วก็อย่าโทษลูกนะคะว่าทําไมเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้นะคะอย่าทําอย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นนะคะ12คือให้อภัยค่ะ ให้อาภัยทั้งตัวเองแล้วก็ให้อาภัยทั้งลูกเนาะบางทีลูกมีพฤติกรรมที่ทําให้เราแบบโหมหปวดเทศมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้อภัยลูกด้วยนะคะแล้วก็ยกโทษให้ตัวเองด้วยหากวันนั้นเราหลุดเราหลุดคุมอารมณ์ไม่อยู่สติแตกเราก็ต้องให้อาภัยตัวเองด้วยนะคะอันนี้12ข้อสําหรับวิธีการจัดการปัญหาลูกที่มีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะฝากติดตามความรู้หน้าเพจใครเข้ามาทีหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทางติ๊กตอกด้วยนะคะ